แล้วโชว์ของสาวสวยนางรำทั้ง10 คณะ10 เวทีสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้หาชมได้ง่ายๆนะครับผมนะเป็นอะไรที่ยากมากที่จะรวบรวมคณะนางรำสาวสวยระดับหัวแถวของเพชรบุรีมายืนเรียงรายกันมากมายถึง10 คณะ10 เวทีอย่างเช่นในค่ำคืนนี้ต้องขอบพระคุณไปยังคณะทั้งเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านนายกสมชายแล้วก็คุณธัญพรสุขศรีนะครับที่ให้เกียรติพวกเราเลือกใช้พวกเราแจ๊สเป็นแบรนด์แล้วก็ทำให้พวกเราได้มา มีโอกาสเข้าปากกับแฟนๆทุกท่านด้วยกันในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวให้น้องๆกลับเข้ามาตั้งหลักหลังจากรอบโชว์ผ่านพ้นไปทีนี้รับปากกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวหลังสีทุ่มครึ่งนี้เดี๋ยวแบ่งไปเป็นบทเพลงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวคึกคักด้วยกันด้านบนเวทีบ้างแต่มีข้อแม้นะครับผมเราเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงจากย้อนยุคมาเป็นบทเพลงร่วมสมัยแต่กติกาด้านบนเวทียังเป็นเหมือนเดิมนะในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
แล้วก็บุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าเกิดว่าเราสนุกสนานกันอยู่แล้วมีภาพผู้ใดฝ่าฝืนกติกาถือเหล้าถือเบียร์ถือบุหรี่ยาสูบขึ้นมาด้านบนเวทีเราจะหยุดเล่นแล้วเคลียร์เวทีก่อนนะครับเอาสิ่งของเหล่านี้ลงจากเวทีให้เป็น 0% ก่อนฉะนั้นท่านจะเป็นสาเหตุทำให้เสียบรรยากาศเสียอารมณ์ในการร่วมสนุกฉะนั้นแล้วช่วยกันรักษากติกาอย่าถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมเอาละเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานตั้งขบวนด้วยกันด้านบนเวทีเอาเบาเอาเบามามาI'm not afraid to die.
้าประเทศสิงห์ด้วยนะครับผมแม่วันนี้มาสู่ของเราI'm not afraid.
อีกี้มันเป็นสก๊อตต้องมาคุยพี่ไอ้ฟุกไปเพื่อนผมยังไม่อยากจะคุยเลยโอ้โหก็ต่อเอาหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับผมต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี่ค่อนข้างแต่ก็ยังคงความน่ารักสมกับเป็นนักเต้นมืออาชีพเมืองเพชรบ้านเรานะใช่ครับผมเป็นนักเต้นลำวงพันดีนี่รู้กติกากันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบของบทเพลงย้อนยุคหรือว่ารอบของบทเพลงสตริงร่วมสมัยด้านบนเวทีนี่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเยี่ยมผมเห็นในเพจคนบ้านไกลเขาว่าเงี้ยไม่มีที่เมาเหมือนบ้านเราเลยนะว่าเงี้ยมีแต่เขาเก็บอาการเขาเมาอยู่ด้านล่างเนี่ยไม่ขึ้นมานะเพราะว่าเรามีกติกาควบคุมนะครับเราโดยเฉพาะใครที่ว่าจะต้องจิบน้ำขิงน้ำชาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ขอให้มีความสุขอยู่ด้านล่างไม่ถืออุปกรณ์ในการจิบขึ้นมาด้านบนเวทีบุหรี่ล่ะบุหรี่ก็ไม่ได้เลยยิ่งบุหรี่นี่ไฟจากบุหรี่ควันจากบุหรี่นี่กระทบกระทั่งนะครับแล้วก็มันจะเป็นชนวนตั้งต้นในการกระทบกระทั่งด้านบนเวทีได้ครับผมนะถ้าเราควบคุมสิ่งของประเภทนี้เป็นเบื้องต้นได้เหตุการณ์ใหญ่ๆโตๆก็จะไม่ลุกไม่ดีได้ไม่ดีได้จะไม่ดีได้บางครั้งครับผมครับผมว่าไงครับขอเพลงไปโดนเขาหล่อยแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณพี่มาจากจังหวัดอะไรครับเพชรถือยาสูบขึ้นมาเลยก็ทุกคนไม่ใช่ของเพชรถือไม่เป็นไรถือไม่เป็นไรห้ามมวนสูบอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีโอเคเคลียร์ไปได้ได้ทักทงเคลียร์ไปที่กันก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้
เราเอาใจแฟนๆนักรำด้วยบทเพลงระมุงสามชาติอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบรอบนี้เวลาที่เหลือนี่เอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวยาวๆมาด้วยโยโย่บทเพลงร่วมสมัยบทเพลงที่ขอขึ้นมาไม่ได้ลืมนะครับผมไม่ลืมแต่ว่าคิวเพลงค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับใช่ครับฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราได้ลำยันยุคก่อนเน้นสามชาติเรื่อยๆสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เหลือหลังจากรอบนี้เดี๋ยวเป็นบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆสักนิดหนึ่งแต่ออกตัวสักนิดนะครับเราคงจะไม่เล่นเลทเลยเวลาไปเพราะจริงๆต้องเกรงใจแฟนๆลิเกเหมือนกันเมื่อกี้ผมเดินไปสำรวจมาแล้วนะครับเสียงของเราก็ทำให้ค่อนข้างจะเสียทรุดในการชมลิเกพอสมควรเลยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราเลิกตรงเวลานะครับแฟนๆลิเกจะได้มีเวลาที่เหลือชุ่มฉ่ำชื่นใจกับลิเกตลอดทั้งเพศที่ตั้งใจติดตามมาดูที่วัดก่อนตะวิดด้วยกันในค่ำคืนนี้แต่ว่าพวกเรายังมีเวลาจัดเต็มกันไปรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันเลยกับพักเป่าอีสานใต้ครับThank you.
Thank you.